บรรยากาศก่อนซ้อมใหญ่นะคะบรรยากาศก่อนซ้อมใหญ่บรรยากาศก่อนซ้อมใหญ่ค่ะบรรยากาศก่อนซ้อมใหญ่นะคะบรรยากาศก่อนซ้อมใหญ่นะโชว์นางรำก่อนโอ้ผ้าไหมสุรินทร์สวยจริงๆนี่นะคะเอาโชว์ผ้าไหมสุรินทร์เลยผ้าไหมสุรินทร์ผ้าไหมสุรินทร์ว่าอย่างนั้นครับอย่างปีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสถานการณ์โควิดด้วยเนาะนี่ผ้าไหมสุรินทร์อ๋อจะนับจะนายจะนายราชยาไปถึงหน้าค่ายทหารโอ้ใส่กล้ามไหมนี่สโลงนะคะสโลงก็จงกระเบนนะคะจงกระเบนต่อนี้นะคะจงกระเบนแล้วก็ผ้าไหมสุรินทร์ปีนี้ไม่ได้รำนะคะเป็นตากล้องโควิดยังมีผ้าไหมสุรินทร์นะคะผ้าไหมสุรินทร์ก็ขอให้นะครับท่านที่มาร่วมรำนะครับได้ปฏิบัติตามผ้าไหมสุรินทร์เราแนะนำนะครับผ้าไหมสุรินทร์นะคะผ้าไหมสุรินทร์นะครับซึ่งจัดรำสวยค่ะเขาใส่หน้ากากรำนะค่อนข้างนะครับจะโอ้สโรงสโรงผัดเผ็ดกระโปรงนะเพราะว่าปีนี้นะครับหนึ่งเก๋สมุทรสาครนะครับผ้าไหมสุรินทร์นั่นเลยนะคะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ผ้าไหมสุรินทร์ผ้าไหมสุรินทร์สุขเทศบาลเมืองสุรินทร์ปีนี้จำกัด500ท่านนะคะ500ท่านนี่ผ้าไหมสุรินทร์นะครับ3จุดด้วยกันที่ผัดกรอง3หรือ4ครับคนนะคะ4.5 จุดนะครับ5จุดจุดที่พ่อแม่พี่น้องให้เราเข้ามาร่วมรำนะครับณบริเวณลานอนุสาวรีย์นะครับนี่คือมาตรการแรกนะครับที่เราต้องร่วมมือกันครับร่วมมือกันและเราก็ยังขอความร่วมมือจากคนจบเอ็นเคด้วยนะฮะร้อยดาวจบด้วยตัวเองครับรับด้วยตัวเองครับไม่เป็นไรรับโชว์รับโชว์ปีสองทีก็คงต้องขอเรียกท่านไปได้เลยร่วมกิจกรรมก่อนไอ้สวยเนาะครับก็ดิฉันไม่ไปลำดิฉันไม่ลำอย่าเป็นตากล้องเพื่อคนจุดใหญ่ดูก่อนนะตามลมนะครับบางคนได้มาสองทีจากลำทำไงครับเดี๋ยวเรามาชมนะคะดูชุดก่อนต้องดูอ่างนะครับดูชุดก่อนนะครับนี่ลำโชว์ไหนลำโชว์ตัวนั้นครับตุ๊กสีนี่นะคะเดี๋ยวจะซ้อมใหญ่เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะนี่ท่านพญาชัยทุกปีนะในบ้านพ่อโบที่เรา